นี้ชื่อต้นอะไรคะต้นแก้วไม่ใช่ต้นโมกไม่มันคนละใบกับต้นนั้นเจ้ามั่วแทนจำได้เปล่าโอ้โหดูโอ้โหแชร์ช่อยคิด please subscribe and press the bell iconเด็กตะโกนเรียกม้าม้าเข้าห้องน้ำอยู่มีคนวุ่นวายกับม้ามากเลยไม่รู้ไปเจออะไรตื่นเต้นนักหนาตะโกนลั่นบ้านนอนอะไรคะม้าม้าพี่ยงมันขึ้นมาตอนนี้โอ้ว้าวเจ๋งสีสวยโอ้ยเดี๋ยวนะมีเด็กไปเอาอุปกรณ์มาจับนอนเลยเหรอเหรอหนูจะใส่กล่องนี้เหรอคะมันกินใบอะไรก็ไม่รู้เราต้องรู้ด้วยนะมันกินใบอะไรอ่ะเมื่อกี้หยิบมาจากเอามาจากไหนอ่ะลูกหูเหรอถ้าเราไม่รู้ว่ามันกินใบอะไรเราจะหาอาหารให้มันไม่ได้นะมันกินใบอะไรไปเจอมันจากต้นไหนก่อนลูกเจอมันจากตรงจากตรงพื้นแล้วมันเราต้องสืบก่อนว่ามันกินต้นอะไรใบไม้แห้งขนาดนั้นไม่ใช่แล้วค่ะเจ้ามัวเดี๋ยวดูซิมากินต้นนี้หรือเปล่าว้าวแล้วมันเป็นหนอนอะไรล่ะมันวันหนึ่งมันจะกลายเป็นผีเสื้อเปล่าระวังคันเนอะมันมีมันมีขนยาวเฟื้อยมันจะคันได้นะลูกพี่ท็อปเขายังจับเขาชำนาญมากเขาดูออกว่าแบบไหนคันแบบไหนไม่คันลูกแฮปล่อยมันเถอะชาดีกว่าเพราะวันพวกเธอก็จะไม่อยู่ปล่อยมันเถอะมาก็เดี๋ยวมันไปโตที่แพร่โตที่แพร่เธอทำก้นเราค่อยมาแอบดูมันบ่อยๆไงปล่อยมันไว้ในสนามบ้านเราเนี่ยแหละลูกสีมันสดขนาดนี้เราคงหามันง่ายนะหมาม้าว่าไม่ต้องจับมันหรอกเนาะนิวดิเตรียมกล่องมาใส่นอนเรียบร้อยเลยไวมากเฮ้ยนี่มันแม่มดนี่แล้วคนนั้นเป็นพ่อมดเหรอเจ้าตัวเล็กเป็นพ่อมดเหรอครับเขาเป็นแม่มดเหรอช่อแฮเดี๋ยวทำมันตายลูกไม่เอาปล่อยมาลูกมาว่าเราต้องสอดส่องดูไหมมันจะไม่มีแค่ตัวเดียวปกติมันจะต้องมีหลายตัวเราลองตามหาไหมมันร่วงมาจากไหนเออเนี่ยในบ้านเราอาจจะมีหลายตัวเห็นไหมมีผีเสื้อเยอะมากช่วงเนี้ยเด็กๆนั่นไงผีเสื้อใช่ช่วงนี้มีผีเสื้อเต็มเลยโดยเฉพาะนี่ผีเสื้อมันจะอยู่ที่ต้นนู้นเยอะที่สุดเลยช่องแง่มาเห็นประจำเลยนั่นน่ะเห็นไหมเพราะมีดอกไม้เต็มต้นเลยตอนนี้อามาขึ้นมาเร็วอามาขึ้นมาขึ้นมาแล้วมันจะพาหอกขึ้นไปได้เหรออามาขึ้นมาเร็วอามาขึ้นมาเอาไม้กวาดนี้ค่ะอันนั้นมันไม้ขาดพื้นแล้วนี่แล้วเนี่ยไปไงเขาขี่แบบช่องแง่เลยนะตอนเด็กๆช่องแง่ก็ขี่แบบเนี้ยโอเคไม้กวาดบินได้แล้วนะโอเคช่องแง่เสร็จแล้วหนูขี่ไม้กวาดผิดด้านเปล่าลูกเด็กดูการ์ตูนแม่มดแล้วคิดว่าขี่ไม้กวาดจะห่อได้ไปไม่ขึ้นไปข้ามกองหินดูเลยต้องแฮต้องมีเวทมนต์ด้วยเวทมนต์ที่เสกให้บินได้ค่ะขี่กลับด้านอ่ะแฮจำได้เปล่าโอ้โหดูโอ้โหคุณพ่อมดคุณพ่อมดตกลงมาเหรอครับตกลงมาจากไม้กวาดเหรอครับเนี่ยฟังมันเถอะมันกินใบอะไรใบอะไรบอกมาสิคะมันกินใบชนิดนี้ค่ะใบอะไรนะคะใบอ๋อพ่อมดยังแอ้งแมงอยู่นี่อยู่เลยลูกใบไหนคะเราต้องเจอมันที่ต้นนั้นแล้วก็ลังงับอยู่เท่านั้นเราถึงจะรู้ว่ามันกินใบนี้แล้วต้นนี้ชื่อต้นอะไรคะต้นแก้วไม่ใช่ต้นโมกไม่มันคนละใบกับต้นนั้นเจ้ามั่วอ๋อไม่ใช่ต้นอ้าวไอ้เจ้านี่ยังแอ้งแมงอยู่นี่เลยดูดิพ่อมดน้อยแอ้งแมงเหรอครับไม่สนใจไม่สนใจไหนอะไรนะต้นแก้วอันนี้ก็ต้นโมกต้นแก้วอยู่นี่นี่มั่วอันนี้ต้นแก้วอันนี้ต้นแก้วโอ้ยเหนื่อยไหมคุณพ่อมดน้อยกวาดบ้านอยู่เหรอครับดูดิเนี่ยขี่ไม่กวาดอย่างเงี้ยเหมือนช่องแฮเลยโอ้ยตกไม่กวาดเหมือนช่องแฮเป๊ะเลยตอนเล็กๆช่องแฮทำท่านี้แหละไม่กวาดมันขี่อย่างนี้เหรอครับดูการ์ตูนผิดป่ะเนี่ยตกไม่กวาดเลยนะโอ้ยน้องไปแล้ว
น้องไปแล้วเหรอครับน้องไปแล้วครับมาช่วยครับหมามาช่วยครับหมามาช่วยครับต้องขี่ด้านนี้ดูสิแม่มดคนนี้ห้ามมองล่างไม่งั้นมันจะชนตั้งอ๋อห้ามมองล่างด้วยเหรอโอ๊ยเขาล้มอีกแล้วเขาล่วงมาจากไม้กวาดอีกแล้วไม้กวาดมันพังเปล่าเอาไปซ่อมก่อนสิเขาขี่กลับด้านโอ๊ยล่วงตลอดเลยเจ้าพ่อมดอาม่ากำลังให้หนอนมันขึ้นมาที่ต้นไม้ให้ไปให้พ้นมือเด็กที่สุดให้อยู่รอดปลอดภัยเราก็ยังจับได้อยู่ดีอ่ะมาให้มันไปสูง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 ให้มันขึ้นไปแต่ถ้ามันไม่ใช่ต้นนี้ละมาทีนี้มันหาทางไปกินอาหารมันยากเลยนะก็มันอย่างน้อยก็ยังมีใบอ่ะมันก็ต้องตัดสินใจกินแล้วถ้าจะอยู่รอดอ่ะคือบังคับว่าต้องกินใบนี้เท่านั้นแล้วไม่งั้นเองแย่แน่ถ้าไม่กินเองก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะไม่รู้เองจะกินใบอะไรโอ้โหเพราะใบนี้ก็ไม่กินจริงๆเลยมากใช่ไหมล่อมาเขามีการวางแผนอะแม่โอ้ยแย่งกับล่ออาม่าเองไม่ได้ล่อหนอนนะจะล่ออาม่าลงยังไงลงยังไงลูกเออโอ้แย่งกับล่ออาม่าจะเอาหนอนให้ได้จะช่วยกันคนนึงจะไปล่ออาม่าคนนึงจะปีนเอาหนอนการแยบยลมากอาม่ามีแผนจะล่ออาม่าหาหนอนเจอไหมคนนี้จะมาจับคนนั้นล่ออาม่าคนนี้จับโถมันไปถึงนู่นแล้วลูกนู่นดูท่าสิวางแผนวางแผนกันไหนดูซิมีตัวอื่นอีกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นต้นนี้ก็จะเป็นไอผีเสื้อสวยๆแบบที่เห็นเยอะๆช่วงเนี้ยมีเต็มไปหมดเลยนะบินเต็มเลยนั่นน่ะนั่นน่ะแบบพันเนี้ยเยอะมากบางทีอ่ะวันนี้ยังมาไม่ค่อยเยอะบางวันนี่เต็มต้นเลยมากรู้เปล่าช่วงเนี้ยดอกมันออกเยอะไงนี่นี่มีแผนการกอดขามากกอดอะไรกอดขาเล่นใหญ่เหรอเล่นนี้เล่นใหญ่กอดขามากเป็นแผนการใหม่ล่าสุดกอดขามาอีกคนนึงอีกคนนึงเอาแล้วไปขี่จักรยานกันปะไปอาบน้ำขี่จักรยานช่วยช่วยคิดที่ subscribe